งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราความสุขเป็นของชั่วคราวความรักก็ไม่ต่างกันแต่พวกเราส่วนใหญ่ก็ยังหอยหาความรักทั้งที่รู้ว่ามันจะจบลงในวันหนึ่งคืนนี้คุณกลับดึกไหมผู้หญิงคุยอะไรกันนักหนาหัวเมียไม่ควรจะมีเรื่องปิดบังกันนะถ้าแม่รู้ว่าผัวแกจะเป็นคนแบบนี้ช่วยให้แกอยู่เป็นโสดซะยังดีกว่าสมจะให้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดในโรงแรมที่สมรับผิดชอบอยู่แกนี่มันโง่จริงๆเลยหลงผู้ชายหัวบักหัวปังป้าคอยดูก็แล้วกันเจว่าผู้หญิงที่โทรมาหาวุฒิอ่ะเขาจะเป็นกีกุลหรือเปล่าบางเรื่องอ่ะไม่รู้ดีกว่าท่านคุณไม่อยากมีลูกหรอผมทุกคนจะเป็นคนเห็นแก่ตัวนะแต่ผมอยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณมากกว่าสิ่งที่ฝันไม่ว่าเราจะรักใครมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากเป็นก็จากตายถ้าเกิดว่าตาเป็นอะไรไปอ่ะพัดพี่ดูแลพัดให้ตาหน่อยนะทำไมพูดงั้นน่ะแล้วแม่จะบ่อยพ่อทำร้ายเราอย่างนี้เหรอสักวันพ่อก็คงฆ่าผมหรือแม่ตายคาบ้านนี่แหละโยนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมคะเดี๋ยวฉันมีเรื่องสำคัญถ้าป้าหมายถึงเรื่องภาวิตสมรู้แล้วค่ะไม่มีอะไรทำให้สมเจ็บไปมากกว่านี้อีกแล้วการที่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหามันก็เป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งกันนะมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้อีกบ้างบอกฉันมาเถอะค่ะเลี้ยงไม่เชื่อที่แกจะทำอะไรอ่ะสมจะไปฆ่ามันอนาคตของลูกสาวป้ามันมีค่ามากกว่าไอ้จอมหลวงโลกท่านเป็นล้านเท่าแกพร้อมที่จะตาสว่างหรือยังล่ามองตาแล้วตอบฉันมาตรงๆนะว่าคุณไม่ได้นอกใจฉันฉันเป็นคนอ่อนแอฉันไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่เก่งเหมือนเธอปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอนะตาเจไม่รู้หรอกคู่ของหนูมันไม่ได้ง่ายเลยนะพอจะสู้เพื่อครอบครัวเราไม่ไหวแล้วนะแจ้งจับผมใช่ผมไม่แจ้งความจับคุณแล้วข้อหาทำลายร่างกายและพยายามฆ่าฉันล่ะคุณเป็นคนหนักแน่นกว่านี้นะทำไมคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้ฉันไม่ได้เปลี่ยนไปคุณนี่แหละที่เป็นคนเปลี่ยนไปทำตัวน่าสงสัยใช่ไหมอันนั้นตัวเองท้องจริงใช่ไหมปัญหาทุกอย่างผมเคยทำอะไรให้คุณไว้ใจอ่ะฉันควรจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเองอย่างที่ฉันบอกมีทางออกเสมอ